ดีนะคะค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะค่ะ ในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยถ้าเราลงไปย่อยมันเนี่ยนะคะมันมาจากศาสตร์นี้ค่ะศาสตร์ที่เรียกว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพหรือ anti-aging and regenerative medicine นะคะคือศาสตร์ที่กล่าวถึงว่าเอ้เราจะทำยังไงนะให้สุขภาพดีมีสุขที่สุดจนนาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยอายุมากขึ้นแต่แน่นอนค่ะร่างกายเรายังคงแข็งแรงสดใสมันมีนะคะ มีความโลภของมนุษย์ค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอที่จะหยุดได้ไหมขอที่จะย้อนกลับไปไปเป็น14อีกครั้งได้ไหมคำตอบคือกำลังอยู่ในช่วงศึกษาอยู่ค่ะใจเย็นๆแต่ในเรื่องของการชะลอวัยชะลอความชารานั้นนะคะเรากำลังทำกันอยู่เอาละ่ะ เรานี้พอเราพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยเรามักจะนึกถึงอะไรกันบ้างเวลาที่เราเนี่ยไปสู่สังคมเนี่ยไปตามห้างร้านตามห้างสรรพสินค้าเราจะเห็นคลินิกเห็นสถาบันที่เขาแปะป้ายถูกไหมคะแปะป้ายโอ้นี่แหละคือคลินิกชะลอวัยอ่าเป็นเรื่องของแอนตี้เอดจิ้งแต่แท้จริงแล้วเราอาจจะเห็นแค่เรื่องของเวชศ,ศาสตร์ความงาม การฉีดโบทูลัมท็อกซินนะคะหรือโบ็อกที่เราคุ้นเคยการฉีดฟิลเลอร์ทำเลเซอร์อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการที่จะทำให้เราเนี่ยเอ้ยดูชะลอวัยขึ้นมาแต่ยังไม่จบแค่นั้นค่ะบางท่านบอกไม่เอาร้อนร้อนต้องการใจร้อนค่ะต้องการจะให้มันสวยเร็วๆนี่เลยผ่าตัดดึงหนังดึงหนังหน้าเลยก็คือสัญญกรรมตกแต่งเราเคยเห็นใช่ไหมคะคำถามคืออ้าวแล้วมัน มันเด้งจริงไหมันสวยจริงไหมมันดูงงๆนะมันดูงงๆบางคนคือดูงง,งมากใช่ไหมคะอ่ายังไม่จบแค่นั้นค่ะบางท่านก็ไปเหตุอีกค่ะว่าการชะลอวัยคือเรื่องของสเต็มเซลล์รกสัตว์โกรทแฟกเตอร์ก็มีส่วนค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดการชะลอวัยที่แท้จริงมันต้องเป็นอินไซต์เอาออกมาจากข้างในสวยออกมาจากข้างในออกมานะคะซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการกินการนอนการขับถ่ายและการออกกําลังกาย แต่เชื่อไหมคะว่าในหลายๆเนี่ยในหลายคนที่นั่งฟังกันอยู่ตรงนี้หมอเชื่อว่าท่านหลายๆคนเลยนะคะออกกําลังกายมีใครบ้างออกกําลังกายยกมือสูงๆเลยค่ะโอเคค่ะคราวนี้เรามาถามกันก่อน,อนว่าท่านออกกําลังกายยังไงถ้าคนไข้ของหมอดาวเนี่ยเวลาที่แบบเดินเข้ามาคุยกันเนี่ยนะคะเวลาหมอตรวจตรวจสุขภาพตรวจเช็คอัพเนี่ยนะคะหมอจะถามคําถามว่าพี่ออกกําลังกายปะไม่หมอไม่ถามอย่างนั้นเพราะถ้าหมอถาม แบบนั้นสิ่งที่จะได้คือคนไข้จะตอบว่าออกอจริงๆคนไข้ว่าออกออกบ้างอาบ้างเหรอบ้างคือไม่ออกจะ้ะหมอจะถามอย่างนี้ค่ะจริงๆหมอจะถามว่าโทษนะคะออกกําลังกายยังไงคะเขาก็จะอึง้งไปเฮ้ยออกไงดีวะอ๋อเดินเดินอันก็บอกเดินเหรอพี่พี่เดินตรงไหน,นอ่ะอ๋อเดินในบ้านเดินในบ้านอ๋อ บริเในบ้านบ้านพี่เป็นบ้านยังไงคะพี่ขอโทษนะหมอจาเป็นหมออยากรู้ว่าจะได้ประเมินถูกบ้านพี่เป็นตึกแถวยาวสามเมตรแล้วพี่เดินตรงไหนพี่เดินในบ้านบนบนเนี่ยหมุนไปหมุนมากวาดบ้านโอ้ยหมดเวลาแล้วเนี่ยออกกําลังกายเราก็แบบพี่มันไม่ใช่การออกกําลังกายนะคะหลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าการเดินไปเดินมาในบ้านคือการออกกําลังกายนั่นไม่ใช่นะและตรงกันข้ามค่ะเรามีมนุษย์แอดวานซ์หลายท่านเลือกไปออกกําลังกายปั่นจักรยานค่ะ กรุงเทพอ่าพัทยามีไหมคะในที่นี้มีนักปั่นไหมคะมีแน่ๆเนอะนอกจากนี้บางท่านค่ะมารรธอนแห่งชาติกับวิ่งกันค่ะวิ่งสู้ฟัดมากเลยค่ะวิ่งเกินหกสินาทีแน่ๆถ้ามารรธอนบางท่านวิ่งเป็นสามชั่วโมงเลยจริงไหมคะอืมคราวนี้การที่ออกกำลังกายที่มากเกินควรเนี่ยรู้ไหมว่ามันทำให้แก่ได้รู้ไหมเออ แต่นี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะหลายคนบอกอุ้ยออกกำลังกายแก่แล้วหมอพี่ไม่ออกไม่ใช่พี่ต้องออกค่ะพวกเราต้องออกกําลังกายกันแต่ต้องให้เหมาะสมนะคะคราวนี้มาอีกนิดนึงค่ะเวทเทรนนิ่งยกน้าหนักหนุ่มๆชอบมากนะคะเราเคยเห็นไหมคะพวกสถาบันที่เปิด24ชั่วโมงอะค่ะอ้อยมันขายได้นะทําไมฟิตเนสบ้านหรือเปล่า24ชั่วโมงมีค่ะเช็คได้เลยค่ะเช็คจาก Instagram และ a c e b o o k เราค่ะพอเรากดดูเฮ้ยนี่มันสี่ทุ่มมันยังไปยกเวทกันอีกหรอ เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะการยกเวทต,ตอนกลางคืนท่านเชื่อว่ามันจะสร้างกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อบาดเจ็บซ่อมแซมตอนกลางคืนคําตอบคือถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะการที่เราไปออกกําลังกายตอนกลางคืนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮอร์โมน,น,นของการซ่อมแซมร่างกายโกรทฮอร์โมนจะเพี้ยนเมื่อมันซ่อมไม่ได้คุณออกไปเกิดเขาเรียกว่า o x i ซ a t i v e ฟส r e รสหรืออนุมูลอิสระ วิ่งมาราธอนอนุมูลอิสระมากเกินไปยกเวทตอนกลางคืนอนุมูลอิสระมากเกินอนุมูลอิสระเหล่านี้มาทำร้ายทำลายร่างกายของคุณนะเพราะฉะนั้นที่คุณเข้าใจว่าฉันออกแล้วสดใสสวยเป็นไงล่ะยิ่งออกยิ่งเหี่ยวยิ่งแก่เอาไหมคะ,ะดังนั้นต้องออกให้ถูกที่ถูกทางคราวนี้นี่แหละที่หมอจะพูดให้ฟังถึงอนุมูลอิสระมันก็มาจากการออกกำลังกายได้คราวนี้เราเนี่ย ก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วจะทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่แก่ล่ะก็แหมออกกำลังกายยังแก่เลยนี่เลยค่ะสไลด์หน้าถัดไปเอาล่ะพวกเราตั้งใจกันนะคะ6ข้อนี้แหละคือความลับของความแก่ถ้าเราป้องกัน6ข้อนี้ได้คุณจะอยู่ดูยาววัยดูสดใสไปเรื่อยๆตามสภาพร่างกายที่ควรจะเป็นจริงๆไม่ไปเร่งให้มันแก่เร็ว เดี๋ยวหมอดาวจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษพวกเราอ่านเป็นภาษาไทยดังๆเอาให้ไม่แพ้สองรอบเมื่อวานนี้โอเคไหมคะโอเคอ่าเริ่มนะข้อที่หนึ่ง reactive oxygen species คือเยี่ยมค่ะข้อ2 advance d glycation end product คือ น้ำตาลคือมันร้ายคือยาพิษนะคะเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังค่ะอันที่3า chronic inflammation คือเยี่ยมและอันที่4ค่ะ hormonal insufficiency คือฮอร์โมนที่พร่องไปทำให้เราแก่เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะอันที่5 toxic substance คือ และอันสุดท้ายค่ะอันที่6 As สโย i s คือ oh, my, my. เพราะการที่เราอ่านออกเสียงแล้วได้ยินเนี่ยเราจะจำมันได้ค่ะ6ข้อนี้อ่ะเรามาดูกันทีละข้อ สไลร์เรื่องของอนุมูลอิสระค่ะมันเป็นเรื่องราวของเคมีถ้าใครโชคดีหรือว่าเป็นน้องเด็กที่เรียนมปลายสายวิทยาศาสตร์จะรู้จักมันดีค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนตรงจุดนี้มาอ่านแล้วพี่คะไม่ต้องอ่านเราใส่เข้าไปสวยๆค่ะให้มีเนื้อหาแต่จริงๆดูรูปค่ะพวกเราคะรูปนี้คือเขาทําอะไรกันอยู่คะ แย่งผู้ชายเยี่ยมค่ะมันคือละครไทยใช่ปะอนุมูลอิสระคือละครไทยที่แบบไม่ค่อยสร้างสรรค์น,นักจริงๆเพราะมันคือการตบตีแย่งชิงเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เชื่อไหมว่าไม่ว่า,วาพวกเราที่นั่งฟังกันอยู่มอดาวเราได้อนุมูลอิสระจากแสงแสงวิ่งตรงเข้ามาค่ะเจอผิวหนังสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอนุมูลอิสระที่มาจากแสง มันจะทําหน้าที่เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ขาดคู่เอางี้นะต้องอิบอาไปก่อนนะว่าไม่ไม่ใช่ชีวิตจริงแบบพวกเรานะสวยสวยสะตรองโสดฉันอยู่ได้ไม่เอานะโอเคปะ่ะเอาให้นึกถึงนะในละครไทยนะอ่าโอ้ตายละฉันรู้สึกว่าวุ้นใจเหลือเกินเจอผู้หญิงผู้ชายเดินมาด้วยกันลัวลาปาจิงโกรู้สึกอยากมีคู่อยากเสถียรอยากมีความสุขวิงข่งก็ไปแย่งชิงมันมาจากฉันเอามาให้ฉันปึง้งสงครามเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะผิวหนังเราพอมีแสงแดด อนุโมทิสระจากแสงแดดมาเจอผิวหนังโอ้เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งมาละมาเจอคู่ฉันจะแย่งเกิดการตบตีแย่งชิงทำร้ายทำลายร่างกายของเรามันยังไม่จบแค่นั้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะมีการแย่งชิงต่อต่อกันผู้หญิงที่โดนแย่งผู้ชายไปรู้สึกอ้อไม่ไหวแล้วไม่ใช่สบายใจนะคะถูกแย่งไปแบบเอาไปเถอะผัวฉันไม่ใช่แล้วไม่ไม่ใช่นะคะโอเคไหมบอกแล้วประมาทที่ละครไทยนะคะให้นึกถึงละครไทย ประมาณว่าอา้าวฉันล่ะแล้วฉันจะทํายังไงฉันอยู่ไม่ได้ฉันก็ไปแย่งต่อมันเลยเป็นสงครามต่อเนื่องกันนะคะให้นึกถึงประมาณนี้เดี๋ยวจะขยายความให้ฟังว่าแล้วถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงเนาะดังนั้นอนุมูลอิสระนี่แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําร้ายทําลายร่างกายและมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่หมอดาวบอกให้ฟังว่าแสงแดดวิ่งเข้าชนนะแม้กระทั่งการหายใจก็เกิดอนุมูลอิสระขึ้นเอาล่ะอันที่สองค่ะระวังไวนะ้นะน้ําตาลคือมาร้าย เมื่อเช้ามีใครกินข้าวบ้างอ่ขอบคุณนะคะกินข้าวคขาเนี้ยเชื่อไหมว่าทุกๆคําที่เรากินข้าวเนี่ยถ้าข้าวของเราบังเอิญไม่ใช่ข้าวกล้องเป็นข้าวกลุ่มข้าวเหนียวคุณผู้ชายชอบกินข้าวเหนียวกับเก่งมากค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนเช้า่าง่ายลงมาจากวีดีกินกันเลยรู้ไหมว่านั่นแหละคือต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้คุณแก่เขียวงอมนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าข้าวเหนียวมันเป็นข้าวที่มีน้ําตาลสูงนะแล้วยังไม่รวมสารที่มันเกิดจากการปิ้งย่างอีกดังนั้นรับประทานได้แต่อย่าทีอย่าบ่อยอย่าทุกวันข้าวนะคะผลไม้รสหวานนะคะน้ําหวานไอศครีมปิงซูน้ําอัดลมน้ําผลไม้นึกออกไหมคะอะไรที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลน้ําตาลจะทําหน้าที่วิ่งเข้าไปเกาะ นะะหน้าที่ของเขาเขาไม่เขาไม่รู้หรอกว่ามันผิดชอบชั่วดียังไงเขาจะไปเกาะไปเกาะกับสารที่เป็นโปรตีนใครบ้างที่รู้จักเรื่องราวของเบาหวานเฮ้ยไม่รู้จักเบาหวานกันเลยเหรอคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะที่รู้จักเบาหวานไม่ใช่แค่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงน่ารักน่ารักไม่ใช่แค่เอ้ยสูงน้ําตาลสูงหมอบน่นบ่นไว่สิฉันก็น้ําตาลสูงไม่เห็นเป็นอะไรเลยแน่ค่ะมันไม่ได้เป็นวันนี้มันไม่ได้เป็นฉับพลันแต่น้ําตาลที่มันวิ่งเข้าไปเกาะที่เลนตาคุณก็เป็นต้อ ต้อกระจกเก่งมากมีบางท่านตอบได้ต้อกระจกเนี่ยไปขูดค่ะไปลอกไปลอกสิไม่เห็นเป็นไรเลยสุดท้ายอา้าทำไมอีกสองปีตาขุนตาฟ้าตามัวตาฟางน้ำตาลคุณยังไม่คุมเลยคะพอน้ำตาลที่ยังไม่ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้ำตาลก็มาเกาะเลนอีกคุณก็เป็นต้อกระจกอีกนึกอ,ออกไหมเพราะ,ะนั้นน้ำตาลนี่แหละ มาจากตรงไหนมันก็จะไปเกาะโปรตีนที่นั่นเกาะที่ผิวผิวก็เหี่ยวแก่งอมเกาะที่าตาใช่ไหมคะเลนในตามันก็เป็นต้อกระจกเกาะที่เม็ดเลือดแดงมันก็เลยทําให้คุณหมอเขาเจาะเลือดดูได้ไงฮีโมโกบินเอวนซีคุณคุ้ไหมน้ําตาลเกาะเม็ดเลือดเคยหลอกหมอได้ไหมคะ หลอกได้จริงหรอคะโอ้ยหลอกหมอดาวไม่ได้เพราะว่าหมอดาวเนี่ยดูค่าเลือดหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ดูน้ําตาลลอยระลอกในกระแสะเลือดเวลาตรวจคนไข้แต่หมอดาวดูน้ําตาลเกาะเม็ดเลือดเพราะฉะนั้นมีใครบ้างสารภาพบาปมาเถอะว่าก่อนตรวจสุขภาพอดข้าวสามวันเพื่อไปตรวจเลือดมีไหมมีจริงๆมีจริงๆอย่ากโกหกตัวเองไม่เอานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแก่ก็ต้องระวังไวนะ้นะน้ําตาลคือ มันร้ายยังไม่หลับใช่ไหมคะโอเคมันเป็นอะไรที่มันแบบเร้าใจมากเลยนะการเล็กเชอร์การคุยกันช่วงบ่ายเนี่ยมันแบบง่วงใช่ไหมแอร์ก็เย็นอากาศก็ดีเนาะอ่าอันที่3ค่ะการอักเสบภายในร่างกายภายในร่างกายคืออะไรเรามักจะกลัวการอักเสบภายนอกร่างกายจริงไหมโอ้ฟีนองนู่นนี่นั่นนะคะหมอได้บินไปต่างจังหวัด ที่จังหวัดหนึ่งซึ่งเขาจะกินขนมหวานกันเยอะมากค่ะน้องเด็กนะคะเด็กวัยรุ่นที่นั่นจะเกิดแผลเป็นผู้พองได้ง่ายเ,เราจะพูดว่าเป็นน้ำเหลืองไม่ดีเขาไม่ใช่ว่าน้ำเหลืองไม่ดีแต่กําเนิดน้ำเหลืองหรือระบบภูมิคุ้มกันไม่ใช่นะคะแต่จริงๆมาจากการที่เขาเนี่ยแหละกินอาหารขนมหวานน้าตาลแล้วมันก็เกิดการอักเสบในร่างกายมันเกิดเป็นฝีเป็นหนองเป็นพุเป็นพองเป็นสิวถ้าอยากหน้าใส ให้ห่างไกลจากของที่ทําให้เกิดการอักเสบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้ําตาลเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ภายนอกเนี่ยเห็นแล้วน่ากลัวแต่ภายในเนี่ยเรามองไม่เห็นคุณผู้ชายหลายท่านค่ะอยากจะทรงภูมิไว้พุงพุงกะทิอ่าอยากไว้แบบดูหล่อดูเท่ดูเป็นเสียจริงๆแล้วคุณกําลังพกระเบิดลูกใหญ่ๆเหมือนบอมเบอร์แมนเคยเล่นไหมคะเกมบอมเบอร์แมน ใครเกิดทันใครเกิดทันแน่รู้ยายายาหมอรู้ว่ามีคนเกิดทันขอบคุณนะคะที่ยกมือขอให้ท่านหล่อๆรวยๆนะคะโอเคค่ะเยี่ยมอ่ะคือโรคอ้วนเนี่ยที่เขาบอกว่าอ้วนลงพุงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในพุงของเราอะ่ะในไขมันอะ่ะมันมีสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเนื้อเยื่อไขมันอยู่ที่ไหนการอักเสบอ,อยู่ที่นั่นดังนั้นไม่ใช่แค่น้าตาลในเลือดที่สูงไขมันในเลือดที่สูง ไขมันตรงจุดนี้เนื้อเยื่อไขมันเนี่ยมันก่อให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดเพราะมันมีสารก่อให้เกิดการอักเสบและเมื่อเส้นเลือดมีปัญหาเส้นเลือดไปเลี้ยงเหมือนท่อน้ำเลี้ยงอะไปเลี้ยงสมองมีปัญหาสมองมีปัญหาเกิดสมองอะไรได้บ้างสมองเสื่อมค่ะมีภาวะหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นภาวะที่น่ากลัวคือสมองเสื่อมเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังนะ หมอทํางานวิจัยเรื่องนี้ด้วยตอนที่หมอเรียนเฉพาะทางอยู่ที่รามาธิบดีนะคะเรื่องของฮอร์โมนพร่องไปไม่สมดุลอ่ะคราวนี้มาเรื่องของความแก่กับมากที่ความแกลแก่ต่อลิ้นพันกันความแก่เรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมีผู้หญิงบางท่านโชคร้ายเป็นเนื้อง,งอกนะคะในเรื่องของระบบสืบพันธุ์ต้องไปตัดรังไข่ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะอยฟีบไปเลยอะดูฟีบก็คือผิวพรรณไม่สดใสดูแก่ดูเหี่ยวดูแบบชุนเฉียวเป็นคนซุดทรงไปเลยเพราะอะไรเพราะรางังไข่เป็นแหล่งสร้างฮอร์โมนของเพศหญิงอ่าไม่จบแค่นั้นนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตที่มันฟุ่งเฟือยไม่ว่าจะเป็นนอนมีใครบ้างที่นอนหลังสี่ทุ่ม ไม่ต้องยกมือก็ได้อ๋ยยกมือขอบคุณมากไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนนะที่ให้ยกเนี่ยไปเปลี่ยนอ่ะเพราะมันทําให้ฮอร์โมนเรากะพองกะแห้งนะถ้าไม่อยากแก่ต้องสี่ทุ่มนอนนะปิดเสียงมือถือเลยนะหมอนี่ปิดเลยอย่ามายุ่งกับฉันตอนสี่ทุ่มนะคะยังไม่จบแค่นั้นมีใครบ้างที่ชอบกินดึกอ่าคืนนี้ไปเยาวราชกันดีกว่ามีไหมมีอยู่แล้วนั่นแหละกินดึกก็ทําให้ฮอร์โมนกะพองกะแห้งก็ทําให้แก่ทําให้อ้วนไม่เหี่ยวง่ายอ่า และต่อมาสิ่งที่เป็นสารพิษนะคะสารพิษเนี่ยเรามักจะนึกกันถึงอะไรบ้างถึงโรงงานอุตสาหกรรมถูกปะถึงแบบโอ้ยระยองอมาตะานครแบบว่าแบบอะไรแบบนั้นโอ้ใช่ตรงนั้นเขาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแต่เชื่อไหมว่าดีไม่ดีเขาอาจจะควบคุมเคมีอะไรได้ดีกว่าที่เราอยู่ในกรุงเทพมหานครตรงนี้ด้วยรู้ไหมหมอไปตรวจที่หนึ่งค่ะ เป็นสถานพยาบาลที่อยู่ในองค์กรแพทย์นะคะเป็นองค์กรแพทย์อยู่แถวพระรามเจ็หมอจะไม่บอกนะคะว่าเขาชื่อที่ไหนเขาผลิตไฟฟ้าให้เรานะคะไม่มีใครรู้ว่ามันคือที่ไหนอ่าแต่ที่แน่ๆน,นะคะสวัสดิการเยี่ยมมากเลยและที่หมอชื่นชอบมากเลยก็คือว่าคุณรุ่นใหญ่ทั้งหลายเนี่ยคุณคุณเนี่ยเขาก็จะมาตรวจรักษาดูแลร่างกายกันวันหนึ่งค่ะก็คือแบบเจอเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหอบหอบมาเลยแล้วก็เอ๊ะคุณนะเขาปกติไม่หอบนะเราก็แบบ ไปทําอะไรมาคะออกจากบ้านมาหรอออกไปข้างนอกมาหรอบอกเปล่าอยู่แต่ในบ้านเราก็ระลึกชาติไปเอ๊เดี๋ยวนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามัน pm 2.5นะตัวเราเองตัวหมอเองยังใส่ n 9 5เลยหมอก็ไม่ได้ออกในบ้านแล้วเออที่บ้านเนี่ยโทษนะคะมีเครื่องกรองอากาศไหมคะมีอะไรไหมคะคือคือ,คอไม่ระบุยี่ห้อนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแอบเชียร์นะไม่ไม่ระบุว่าเป็นยี่ห้อที่ผ่อนศซได้นานสิเดือนนะไม่ไม่ระบุอ่าเราก็แบบไม่มี ออเหรอ,อไม่มีหรอกคะ่ะแล้วอยู่แต่ในบ้านเราได้ใส่หน้ากากไหมไม่ได้ใส่ก็ไม่ได้ออกจากบ้านเขาก็บอกนะไม่ได้ออกจากบ้านหมอแล้วมันจะต้องป้องกันอะไรก็อากาศเราก็เอ๊ะเดี๋ยวนะคือเนื้อออกปะตรการของเขาก็คือว่าฉันไม่ได้ออกไปข้างนอกฉันไม่ได้สัมผัสฝุ่น pm 2 5ซึ่งใช่ไหมคะไม,ไม่ใช่ถูกไหมเพราะอากาศมันก็เวียนอยู่ในกรุงเทพมหานครที่เรารักกันเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นก็เลยเกิดภาวะหอบหืดขึ้นมา เพราะเขามีพื้นเป็น C.O.P.D. หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอยู่เดิมก็เลยจะแชร์ให้พวกเราฟังว่าแม้กระทั่งเรานั่งอยู่เฉยๆในบ้านเนี่ยอากาศที่เป็นมลพิษมลภาวะก็อาจจะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้รวมถึงอาหารที่เรากินนะคะรวมถึงอะไรอีกรวมถึงน้ําที่เราดื่มอ่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารพิษวัลนิดวัลหน่อยเนี่ย ไม่ใช่แค่เรื่องของบุหรี่ซึ่งมีอยู่แล้วไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์เนาะแต่เป็นสิ่งที่เราหายใจกันอยู่นะคะโอเคต่อไปในเรื่องของกรดค่อยๆกร่อนบ่อนทำลายหลายครั้งค่ะเราจะกลัวความเป็นกรดเพราะขึ้นชื่อว่ากรดน่ากลัวแต่จริงๆแล้วกลับมาค่ะมันคือเรื่องของค่าความเป็นกรดเป็นด่างในเลือดในเลือดของเราเนี่ย pH จะเป็น7.4ก็คือค่าค่อนไปทางด่าง7.0คือน้ากลั่น นะคะน้ำกลัน่นคราวนี้ค่ะอาหารสารเคมีต่างๆมันก็จะมีส่วนทําให้ค่อนไปทางกรดส่วนค่อนไปทางด่างก็มีนะคะผลิตภัณฑ์ล้างพื้นค่อนไปทางด่างนะคะอย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ค่ะปัญหาคือว่าเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากินไปคือมันมีความเป็นกรดเช่นข้าวที่เป็นข้าวแปรรูป นะคะข้าวแปรรูปคืออะไรคือขนมปังขนมปังขาวเขาเรียกซิมเพล็กคารโบไฮเดตนะคะก็คืออาหารที่ผ่านการแปรรูปนะคะรวมถึงอะไรอีกเนื้อสัตว์ที่เป็นสีแดงอันนี้ก็มีงานวิจัยถ้าใครกินชีวจิตที่เป็นโอ้ป้องกันกลัวการเป็นมะเรง็งอะไรแบบนี้เราจะเคยได้ยินว่าเนื้อเยื่อมะเร็งเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะเลือดที่เป็นกรดดังนั้นค่ะเราเลยพยายามที่จะเชิญชวนให้กินอาหารที่ทําให้เลือดค่อนไปทางด่างนึกอ,ออกไหม คราวนี้อาหารที่เลือดค่อนไปทางกรดคืออะไรคืออาหารที่แปรรูปเช่นเบคอนลูกชิ้นไส้กรอกอ่าของอร่อยของปิ้งย่างของทอดของมันอืมของที่เป็นน้ําตาลไอศกรีมปิงซูน้ำบัดลมนําผลไม้อืมนั่นะแหละของอร่อยและของที่ทําให้เลือดค่อนไปทางด่างคืออะไรผลไม้รสไม่หวานผักใบเขียวนะคะพอนึกออกไหมอืมซึ่งเรากินไหมคะ กินสิเรานักธุรกิจที่นั่งฟังหมออยู่เนี่ยหมอชื่อว่าดูแลสุขภาพกินแต่จะบอกว่าเราก็ต้องกินให้เหมาะสมเพราะถ้าเรากินอะไรที่ค่อนไปทางกรดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดค่อนไปทางกรดนึกออกไหมคราวนี้เลือดค่อนไปทางกรดจะเกิดอะไรขึ้นมีใครบ้างในที่นี้ที่ไม่มีกระดูกเกือบและเกือบยกและกําลังทดสอบสติไงว่าล่องลอยไปหรือยังอย่าเพิ่งกลับมาหาหมอก่อนกลับมากลับมากลับมาพวกเราทุกคนมีกระดูกใช่ไหมคะมีค่ะ เอาล่ะคราวนี้ฟังดีๆนะคะถ้าใครไม่อยากกระดูกพุนฟังทางนี้ให้ดีๆหลายท่านเสริมแคลเซียมเสริมแมกนีเซียมเสริมวิตามินดีเสริมฟอสเฟตถูกไหมคะแต่ลืมตัวไปชอบกินน้ำอัดลมชอบกินของหวานคำตอบคืออะไรคำตอบคือว่าในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลนะย้ำว่าที่มีน้ำตาลเนี่ยพวกตะกูลน้ำตาลสูงๆเนี่ยมันจะทำให้เลือด่อนไปทางกรด สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีความพยายามในการรักษาสมดุกลกรดด่างในเลือดนะคะร่างกายเราฉลาดมากเขาก็เลยต้องการว่าทํำยังไงนะที่จะทําให้เลือดยังคงเป็นด่างคือ7.4ก็เลยสลายแคลเซียมสลายแร่ธาตุออกจากกระดูกเพื่อรักษาสมดุลในเลือดคราวนี้พอนึกออกไหมว่าจะเกิดอะไรกับกระดูกของเราคะ กระดูกพูนกระดูกบางถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรากระดูกพูนกระดูกพางและทําให้แก่ด้วยเข้าใจแล้วเนาะโอเคคราวนี้เมื่อกี้หมอดาวละเอียดย่อยยิบแล้วนะคะตอนนี้มีใครเริ่มง่วงนอนไหมคะยกมือไหมคะง่วงนอนไม่กล้าย,ยกเลยเหรออ๋อขอบคุณค่ะโอเค ไม่กลัวไงถ้าบรรยายเร็วเกินไปเดี๋ยวจะแบบนะจะฟังไม่ทนันอ่าเร็วขึ้นอีกนิดก็ได้คราวนี้นะคะอนุมูลอิสระเนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราจะให้ดูกันในสไลด์นี้จะเป็นองค์ประกอบทางเคมีเป็นภาพทางเคมีให้ดูเนาะแต่ที่จะย้ําคือคําว่าปฏิกิริยาลูกโซ่เพราะมันจะเป็นอะไรที่เหมือนที่หมอดาวบอกอะค่ะว่าเฮ้ยมีการดึงต่อๆกันดึงต่อๆกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเคล็ดลับด้วยนะ เคล็ดลับก็คือสารต้านอนุมูลอิสระถ้าง่ายๆถ้านึกถึงภาพเมื่อกี้ที่เขาแย่งผู้ชายกันอะจริงๆอย่างสมมุติว่าถ้าหมอดาวเนี่ยโอ้จะโดนผู้หญิงท่านนั้นมาแย่งใช่ไหมแล้วถ้าเรามีผู้ชายอยู่คนเดียวเป็นงานเราเศร้าเสียใจใช่ไหมเอาอย่างนี้เลยจ้าชัดดาวมีแอนตี้ออกซิเดนต์สารต้านอนุมูลอิสระหมอดาวมีผู้ชายเป็นฮาเลมเลยจ้าอ้าเพราะฉะนั้นให้นึกถึงภาพนี้เช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณผู้ชายให้นึกถึงว่าจะมี คุณผู้ชายคนอื่นมาแย่งคุณผู้หญิงสวยไปจากคุณอ้าวคุณกล็ลมีเป็นฮาเลมเลยจ้ะเอาไ้สิจ้าไม่เป็นไรนึกออกว่าอ่าเพราะฉะนั้นนี่แหละอันหนึ่งนะคะก็คือหน้าที่ของสารต้านอนุมูลอิสระก็คือเขาทําหน้าที่นี้ทําหน้าที่ให้เลยจ้ะอยากได้ได้เอาบุญไปเลยจ้ะเหมือนอย่างนั้นนะเนาะอ่ะต่อไปปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดอนุมูลอิสระนะคะมันก็จะมีตั้งแต่มลพิษทางน้ําควันบุหรี่เมื่อกี้ที่หมอดาวพูดไปแล้วนะคะรวมถึงปัจจัยภายในร่างกายด้วย ภายในร่างกายคืออะไรคะภายในร่างกายก็คือที่เราหายใจที่เราออกกําลังกายดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามากเกินควรมันเลยเกิดอนุมูลอิสระเนาะอืมคราวนี้ยังไม่จบแค่นั้นนะคะมีคนในที่นี้กลัวการเป็นมะเร็งแน่ๆอ่ะหมอดาวแชร์ให้ฟังเรื่องนี้ดีกว่านะคะบอกแล้วว่าเวลาที่หมอดาวไปบรรยายตรงไหนหมอดาวจะพยายามยกตัวอย่างและแน่นอนนี่คือตัวอย่างที่ใกล้ตัวมากๆพี่สาวของหมอดาวท่านนี้เป็น พี่สาวแท้ๆนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วด้วยเรื่องมะเร็งภาวะหนึ่งที่พี่สาวของหมอดาวเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพนะแต่พี่สาวของหมอดาวท่านนี้เนี่ยท่านเป็นคนที่เครียดเครียดจริงๆแต่ความน่ารักของเขาเนาะก็คือเขาพยายามแบบว่าฉันเครียดแต่ฉันไม่บอกไม่ไม่แสดงออกซึ่งณจุดที่เราเป็นพี่น้องกันน่ะบางอย่างเราก็เข้าไม่ถึงเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเป็นมะเร็งและวันที่เขาเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะดูแลตัวเอง และแน่นอนเราก็กลับมาถามคําถามว่าเอ๊ะทำไมพี่สาวเราถึงเป็นนะอ่าเขาก็ใช้ชีวิตเทลตี้แต่ความเครียดที่เขามีมาตั้งแต่เด็กความกดดันบางอย่างที่เขากดดันตัวเองความเครียดทําให้เกิดการสร้างของฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนคอร์ติซอลตอบสนองต่อความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเครียดมากเกินควรมีใครไหมที่ช่วงไหนเครียดก็คือนอนดึกนอนน้อยทํางานเยอะ มีไหมคะมีแน่ๆและเป็นหวัดบ่อยสังเกตไหมคะช่วงนั้นคุณเป็นหวัดบ่อยไหมคะไม่เป็นจริงหรออ่าเป็นถึงแม้คุณจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราอัดๆ,ๆกันเข้าไปแต่ถ้าช่วงไหนที่เราโสมตัวเองจริงๆอะ่ะเราเป็นเพราะอะไรเพราะความเครียดมันจะมีเรื่องของฮอร์โมนทําให้เรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายตกและถ้าโป๊ะเชะช่วงนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันตกเป็นช่วงที่เซลล์มะเร็งกําลังเรืองรากํากลังแบ่งตัวนี่แหละที่หมอดาวใช้ใฟังว่า เราก็มานั่งวิเคราะห์ว่าทำไมพี่สาวของเราถึงมีหนึ่งในสาเหตุน,นั้นคือความเครียดเช่นเดียวกันอนุมูลอิสาระเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาทำให้แก่เหี่ยวนะแต่ที่มันทำให้เป็นมะเร็งได้เนี่ยเพราะมันทำร้ายทำลายถึงระดับเซลล์ระดับสิ่งที่เรียกว่า DNA หรือสารพันธุกรรมนะเมื่อสารพันธุกรรมเกิดความเสื่อมเกิดความแก่เกิดความเพี้ยนมันเกิดความกลายพันธุ์นะดังนั้น ถ้าใครในที่นี้ไม่อยากเป็นมะเร็งยกมือสูงๆเลยค่ะเรามาสัญญากันไหมว่าเราจะช่วยกันลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราให้มากที่สุดสัญญาไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นสี่ทุ่มนอนนะจ๊ะคืนนี้ตึงปรากฏยังเล่น Facebook อยู่เลยจ้ะตึ้งตึงตึงตงตง่ะโอเคและแน่นอนนะ ภาวะความเครียดออกซิเดชันหรือการที่อนุมูลอิสระมันทำลายเนี่ยมันเหมือนสงครามมันเหมือนอาหารลบกันอยู่ในร่างกายเรานะเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเขารบกันอยู่นะคะซึ่งผลกระทบจากความเครียดเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆคราวนี้ก็ถึงโรคนี้ละที่หมอจะขอพูดให้เราฟังแล้วก็แน่นอนว่าผู้ชมที่ฟังทางไลฟ์สตรีมมิ่งก็คือท่านจะได้ตรงจุดนี้ด้วยคนคนนี้เป็นคนที่หมอรักมากและหมอเสียใจมากที่หมอไม่มีโอกาสดูแลท่าน เพราะณจุดที่หมอเป็นหมอเวศาสตร์ชลอัยเป็นจุดที่ท่านไม่อยู่แล้วเป็นจุดที่ท่านไปจากหมอแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่หมอกําลังเรียนเฉพาะทางอยู่ที่เวสตร์ครอบครัวที่รามาธิบดีคือคุณแม่ของหมอคุณแม่ของหมอเป็นพยาบาลเป็นพยาบาลหานอากาศเป็นคนที่ลำเลียงคนไข้ถ้าเราเคยเห็นฉากที่แบบสงครามอ่ะแล้วมีคนที่ไปลำเลียงนั่นคือคุณแม่ของหมอคุณแม่ของหมอลำเลียงท่านพุทธทาสพิขู่ลำเลียงซูนามิแม่ไปอยู่กับศพไปอยู่กับ สึนามิทั้งหมด14วันแม่ไม่กลับบ้านกลับมานี่คือคุณแม่หมอเน่ามากอะ่ะคือจริงๆคะ่ะคือแบบแบบทิ้งชุดเลยอะ่ะนึกออกไหมสึนามิรู้จักใช่ไหมโอเคคราวนี้คุณแม่หมอเช่นเดียวกันทั้งพี่สาวหมอทั้งคุณแม่หมอพี่สาวเป็นมะเร็งคุณแม่หมอเนี่ยท่านเป็นเรื่องของสมองเสื่อมซึ่งหมอก็เสียดายตรงที่กลับมาวิเคราะห์ว่าทําไมแม่เราถึงเป็นแม่ของหมอเป็นคนที่ทํางานหนักมากและไม่ได้ดูแลตัวเองเลยทําให้หมอรู้ พอเรารู้เฮ้ยถ้าฉัดดาวถ้าเธอทํางานหนักโดยที่เธอไม่ดูแลตัวเองเธอไม่นอนเธอไม่ออกกําลังกายเธอไม่กินแอนตี้ออกซิแดนต์เธอไม่กินโปรตีนเธอมีโอกาสเป็นได้ทั้งสมองเสื่อมและมะเร็งนะนี่คือสิ่งที่ทั้งแม่ทั้งพี่สาวมอบให้กับหมอในวันที่เขาไม่อยู่และทําให้หมอคิดเวลาว,ว่าถ้าวันไหนที่เราขึ้นอยู่บนเวทีใหญ่ ที่มีผู้ฟังนับเป็นพันเป็นหมื่นแบบนี้หมอจะขอมอบสิ่งเหล่านี้ให้เป็นวิทยาทานว่ามันเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นกับเราทุกคนไม่ใช่ว่าหมอเป็นหมอแล้วมันจะไม่เกิดนึกออกไหมคะภาวะสมองเสื่อมของคุณแม่ของหมอสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านเริ่มจากท่านเขียนหนังสือไม่ได้ท่านเริ่มมานอนติดเตียงจากคนที่เก่งเก่งมากๆให้นึกถึงหมอแล้วคูณพลังไปอีกสิบอะเอเนอร์จีเยอะมาก นอนติดเตียงจนกระทั่งท่านมีปัญหาเรื่องการกินการนอนการขับถ่ายหมอทํางานวิจัยเรื่องนี้ตอนที่หมอเรียนเฉพาะทางเพราะหมอสนใจว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นยังไงผู้ป่วยกลุ่มสมองเสื่อมเนี่ยบางคนเล่นอึนะคะอึเสร็จปลายบ้านอึเสร็จปลาเ,ปเล่นนะและเรามองว่ามันไกลตัวใช่ไหมปัจจุบันมีภาวะที่เรียกว่า vascular dementia คือภาวะสมองเสื่อมต้นเหตุคือเบาหวานความดันและไขมัน ต้นเหตุของเบาหวานความดันและไขมันคือความเสื่อมของร่างกายต้นเหตุของความเสื่อมของร่างกายคืออนุมูลอิสระเข้าใจหรือ,อยังว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องมาฟังและเราไม่อยากเป็นสิ่งที่หมอพูดถูกไหมเราอยากจะอยู่แค่ตรงนี้ถูกใช่ไหมคะใช่เพราะฉะนั้นนี่ไงหมอถึงให้เราสัญญาว่าเราจะมาพยายามด้วยการที่จะต้านอนุมูลอิสระนะเพราะมันทําให้เกิดโรคต่างๆตามมา,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 าโอเคเนาะอ่านั่นแหละนะคะ แม้กระทั่งไตหลายคนกลัวจะเป็นโรคไตไม่กินน้ำปลาไม่กินเคม็มแต่อนุโมทิสระที่เกิดขึ้นทำให้ไตของเราวายโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าไตวายคือเจาะเลือดต้องเจาะเลือดและดูค่าการทำงานของไตมหมอมีคุณผู้ชายหลายคนกินโปรตีนมากเกินควรไม่รู้ว่าโปรตีนจากแหล่งไหนแต่ คุณดื่มน้ําก็ไม่เพียงพอกินโปรโตีนก็โอเวอร์โหลดแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันดีโปรโตีนเนี่ยมันก็จะมีปริมาณที่เหมาะสมที่จะกินอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมอันนี้พูดให้ฟังว่าเฮ้ยคุณต้องไปเจาะเลือดดูนะและอนุมูลอิสระอื่นๆน,นะคะจากที่สาเหตุที่หมอกล่าวมามันก็ทําให้ไตคุณมีปัญหาได้นึกออกไหมคะอืมคราวนี้เราก็กลับมาที่สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระคืออะไรก็คือตัวที่จะมาช่วยกันป้องกันอนุมูลอิสระเมื่อกี้หมอดาวยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้ามีคุณผู้หญิงจะมาแย่งคุณผู้ชายหมอดาวมีฮาเลมอยู่เอาไปเลยหรือในทางกลับกันถ้าเราเป็นคุณผู้ชายเราเอาไปเลยจ้า,าผู้หญิงคนนี้นึกออกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมที่ล้ำกว่านั้นไอ้ที่บอกว่าเอาไปเลยจ้าอันนั้นคือ reactive antioxidant โทษค่ะ reactive antioxidant ก็คือว่าถ้าเขาจะมาเอาจะมาทำร้ายเราเราป้องกันแต่จริงๆป้องกันตรงจุดนี้ยังไม่พอเราเสริมสร้างให้ตัวเราดีกว่าเดิมคือป้องกันยังไงไม่ให้เขามายุ่งกับคนของเรานั่นแหละเดี๋ยวจะมีคนมาเล่าให้ฟังก็คือวิทยากรอีกทั้งสองท่านอดใจรอฟังเนาะค่ะ คราวนี้นะคะในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเนื่องจากว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีหลายแบบดังนั้นค่ะเราเลยไม่สามารถกินสิ่งเดียว1เม็ดอย่างเดียวพอนึกออกใช่ไหมทําไมเราต้องกินหลายอย่างประกอบกันเพราะอนุมูลอิสระมันมาหลายรูปแบบหลายหนทางดังนั้นเราก็ต้องมีหลายหนทางที่จะป้องปราบป้องกันถ้าเป็นเนื้อเยื่อของเซลล์เป็นเฟตของไขมันก็จะเป็น โ,โทษค่ะอดกดไขมันโอเมก้าสและวิตามินอ e. ีแต่ถ้าเป็นโคคว0ทนที่เรารู้จักกันดีเขาจะเก่งค่ะในอวัยวะที่ทำงานหนักๆคือสมองหัวใจตับไตเพราะสมองหัวใจตับไตทำงานตลอดเวลาและใช้สิ่งที่เรียกว่าไมโทคอนเดียซึ่งโคคว0ทนจะทำงานเก่งตรงไมโทคอนเดียพอนึกออกเนาะ และยังไม่จบแค่นั้นอย่างเช่นกลุ่ม e n e s t ส c i s s ิ i n e อย่างนี้เขาก็จะเป็นกลุ่มที่ทำงานเยี่ยมยอดเลยโดยเฉพาะตัวหลักๆเขาจะอยู่ที่ตับในการขับล้างสารพิษออกไปนอกร่างกายโดยผ่านกระบวนการทางตับอย่างนี้เป็นต้นอดังนั้นค่ะถ้าเรามาวิเคราะห์ตัวเองโดยใช้ S ว o t a n a l y s i s ซึ่งไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ตัวหมอดาวเองหมอดาวมีจุดแข็งก็คือหมอดาวมีวินยัยอ่าหมอดาวดูแลตัวเองจุดอ่อนของหมอดาวคือทํางานหนักไปหน่อยไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นหมอดาวก็ต้องพยายามลดจุดอ่อนลดจุดอ่อนก็คืออ่ะชันดาวเธอพักผ่อนซะมั่งนะเธอนอนซะมั่งนะอ่าดึงดั่งน้อยลงนะรวมถึงหมอดาวก็วิเคราะห์ตัวเองว่าปัจจัยภายนอกคือ environment คือโอกาสและอุปสรรคเป็นยังไง โอกาสของหมอดาวคือบังเอิญค่ะหมอดาวทางานเป็นหมอเวชศาสตร,ร์ชลอวัยดังนั้นเราก็ต้องเป็นโรโมเดลเป็นไอคอนให้คนไข้ถูกปะเราจะมาสงะออสงังะโออคนไข้มันจะเชื่อถือไหม่ะคนไข้ไม่เชื่อถือหรอกอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านี่นะคะเห็นไหมคะเราบริหารจัดการเวลาได้นี่คือโอกาสทําให้หมอดาวเล็งเห็นว่านี่คือโอกาสในการดูแลสุขภาพของหมอดาวและอุปสรรคหรอกก็ยังเป็นเรื่องเวลาเหมือนเดิมว่าโอ้เราก็ต้องจัดการเวลาให้มันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นไม่รับงานหนักเกินไปเป็นต้น เพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวเราค่ะถ้าพวกเราสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้แต่ละท่านจะมีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันบางท่านสิ่งแวดล้อมคือคุณแฟนสามีภรรยาปะ่ะไปกินหมูกระทะหมูกระทะเย็นนี้เดี๋ยวออกจากห้องแล้วเธอไปกินหมูกระทะกับฉันนี่แหละกําจัดอุปสรรคของเราซะไม่ใช่ไม่ใช่เอามันออกไปนะคะเอาเอาเขากลับเข้ามาในชีวิตค่ะเราก็กอดเขาไว้แน่นและป่ะเธอเราไปวิ่งสวนลุมกันเกี่ยวก้อยไปวิ่งสวนลุมแล้วก็กินสลัดแทนหมูกระทะ อันนี้คือผู้ได้ฟังนี่คือการวิเคราะห์ตัวเองนะคะการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกายอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลกันนะคะเอาละคราวนี้กลับมานิดนึงที่เวชศสาศสตร์ชะลอว,วัยไม่ต้องน้อยใจไปถ้าเราเอ๊ไม่ค่อยรู้จักเลยมันคือาศาสตร์อะไรนี่คือสไลด์สรุป ที่หมอมาสรุปให้พวกเราฟังค่ะนะคะสรุปก็คือว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายที่สุดและใช้เงินทองสิ้นเปลืองน้อยที่สุดนะคะการให้คำปรึกษาซึ่งแน่นอนว่าในอย่างธุรกิจแอมเบทีเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยเขาก็จะมีการให้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรืออย่างหมอเองทำหน้าที่นี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมสะอาดปลอดภัยนะคะสามารถทวนสอบได้มีคุณภาพที่ดีอย่างนี้เป็นต้นเลือกที่อะไรที่ ตรวจสอบได้ถูกไหมคะสัญญกรรมพลาสติกอ่าอยากสวยๆทําตาทําจมูกก็ทําไปถ้าดูแลสุขภาพดีนะสมมุติว่าโอ้กินโปรตีนดูแลสุขภาพดีออกกําลังกายไปสัญญกรรมยังไงมันก็สวยนึกออกไหมเพราะเราเตรียมตัวมาแล้วนะคะรวมถึงการใช้สเตมเซลล์รกสัตว์ซึ่งอันนี้ลงลึกนะก็ละเอาไว้ก่อนแต่ว่าพวกเนี้ยทั้งหมดทั้งปวงรวมถึงการล้างพิษเนี่ยมันก็คือเรื่องราวของการดูแลสุขภาพที่เขาเรียกว่าสาัตว์ชะลอวัย ซึ่งอันนึงที่หมอะจะยกตัวอย่างให้ฟังเชื่อว่าหลายท่านเคยได้ยินคือคีเลชั่นคีเลชั่นคือการล้างพิษโลหะหนักเน้นว่าโลหะหนักเขาจะใช้สารที่เรียกว่า EDTA จริงๆมีหลายสารเลยค่ะสารเหล่านี้จะไปจับกับโลหะหนักทำให้โลหะหนักขับออกนอกร่างกายโดยทางปัสสาวะดังนั้นเขาก็จะให้ดื่มน้ำเยอะๆถามว่าแล้วทำไมต้องขับโลหะหนักออกเพราะเจ้าโลหะหนักสิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันทําให้เกิดอนุมูลอิสระดังนั้นถ้ามีอนุมูลอิสระก่อให้เกิดการอักเสบการอักเสบก่อให้เกิดโรคของความเสื่อมเบาหวานความดันไขมันและพอนึกออกใช่ไหมเมื่อกี้ที่หมอดาวบอกไปแล้วเบาหวานความดันไขมันทําให้เกิดสมองเสื่อมได้ทําให้เกิดมะเร็งได้นีกออกไหมคะหมายถึงว่าอนุมูลอิสระทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้มีโอกาสทําให้เกิดได้ดังนั้นตรงจุดนี้เราเลยต้องมาระวังกัน โอเคค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนะคะหลายอย่างเนี่ยช่วยในเรื่องของการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือเป็นการต้านอนุมูลอิสระซึ่งหมอเราย้ำไปแล้วว่ามี2กลไกคือ Reactive และ Proactive Reactive ก็คือว่าถ้าเขาจะมาแย่งเราจัดการให้เข้าไปแต่ Proactive คือกันไว้ก่อนไม่ให้เขาเห็นเนี่ยเรามีของดีไม่เอาไม่ให้เห็นสามีเราหล่อไม่เอาไม่เอาไม่ให้ใครเห็นเอาปิ๊บคุมหัวเขาไว้ไม่ให้เขาเห็นอ,อย่างนั้นเป็นต้นให้จินตนาการแบบนี้นะข้าวนี้นะคะ ยาบางอย่างอีกนะอย่างเช่นไฟเบอร์ใย,ยอาหาร ช่วยในการขับถ่ายของเสียช่วยยังไงเพราะการที่เราอืดทุกวันกลไกลของการถ่ายอุจจาระเนี่ยมันช่วยมันเป็นกลไกลธรรมชาติในการขับถ่ายของเสียส่วนเกินออกไปนึกออกไหมคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยในการล้างพิษออกจากร่างกายนะคะมีส่วนช่วยนะคะค่ะวิตามินและเกลือแร่ต่างๆนะคะล้วนเป็นเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยกันรวมถึงช่วยในการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายซึ่งอวัยวะต่างๆนั้นก็จะมี สิ่งที่จําเป็นต่างๆกันออกไปดังนั้นเนี่ยเราถึงได้ต้องมาดูว่าอ๋อสมองต้องใช้อันนั้นนะลําไส้ต้องใช้แบบนี้นะนึกออกไหมคะซึ่งอยู่ในสไลด์ของพวกเราแล้วเอาล่ะไฟโตนิวเทรียนในปัจจุบันเราก็รู้แล้วว่าผัก7สีมณนี7จ็ดแสงของเราเนี่ยไม่ใช่แค่แบบสีแบบน่ารักนักไม่ใช่สีเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์กับชีวิต อย่างสีม่วงที่เมืองไทยเรามักจะขาดเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมที่เราไม่ได้เอื้อต่อการปลูกผักสีม่วงอย่างนี้การที่เราเสริมไปเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์กับร่างกายนะคะแน่นอนว่าอยากให้พวกเราค่ะภาพนี้นะคะหมอเชื่อว่าทุกท่านอยากจะเลือกบรรทัดบนคือมีซิกแพคถูกไหมคะเราไม่อยากสะเงาะสะแอ้ย นะนอนติดเตียงไม่เอาเราเลือกที่จะกินส่วนที่เติมเต็มที่มันขาดหายไปคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีกว่ากินยาซึ่งคนละคอนเซ็ปต์กันนะคะเราเลือกที่จะออกกำลังกายดีกว่าให้คนมาออกให้เราเขาเรียกว่าแอคทีฟเราอยากจะแอคทีฟมากกว่าโอ้ยมาอวันนี้นะคะแขนนะคะแขนแล้วเรานอนติดเตียงไม่เอาใช่ปะเราอยากจะสุขภาพแข็งแรงดูดีแบบนี้ใช่ไหมคะดีกว่ามาต่อมาแบบเอองงงงถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เราเลือกเองได้เลือกไหมคะโอเคค่ะถ้าเลือกนะคะเราสัญญากันแล้วเราจะมาช่วยกันทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายน้อยที่สุดเราจะได้แก่ช้าที่สุดนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้หมอขอบคุณทุกท่านมากเลยหมอ,หมอรู้สึกเลยค่ะว่าทุกท่านตั้งใจรับชมรับฟังจนหมอแอบเกรงเล็กๆว่าแบบ <c oughs> จริงๆคะ่ะแบบขอบคุณนะคะที่แบบตั้งใจรับชมรับฟังกันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับผมให้กับคุณหมอช<า>ัดดาวนะครับ โอเคต่อไปนะครับคุณหมายอยู่กับผมอีกนะครับเพราะว่าเรามีเซสชันของการถามตอบนะครับซึ่งเราได้รับคําถามมากก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับทีนี้ต้องขออนุญาตนะครับว่าเราอาจจะเลือกบางคําถามนะครับซึ่งดูแล้วจะสามารถเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อคนทั่วไปนะครับขึ้นมาถามบนเวทีนะครับส่วนคําถามอื่นๆนะครับสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ studioabothai.com ได้นะครับ โอเคครับเริ่มกันเลยคำถามแรกนะคุณหมอโอเค <Okay S 1> ครับค,คุณหมอพูดถึงในเรื่องของการเกิด oxidative stress เมื่อเราออกกำลังกายเยอะๆหนัก,นกๆแบบนี้ครับทีนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายบ้างเพื่อไม่ให้มันเกิด oxidative stress ครับโอเคค่ะการออกกำลังกายที่เหมาะสมอันนี้เราตั้งใจฟังดีๆโดยเฉพาะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะไหนๆรุ่นใหญ่ชูมือหน่อยอน่ารักที่สุดหมอดาวเป็นหมอดูแลรุ่นใหญ่นะจะบอกให้เห็นอย่างเงี้ย ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะการออกกำลังกายนะคะไม่ว่ารุ่นใหญ่รุ่นเล็กจะต้องทำสามอย่างอย่างแรกก็คือแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์แอโรบิกไม่ใช่การเต้นแอโรบิกแต่คือเพิ่มระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะได้แก่ Repetitive Exercise คือการออกกำลังกายซ้ำๆเช่น ปั่นจักรยานอ่าจ็อกกิ้งเบาๆอ่าตักกะแตนอ l ลิปติกอลนึกออกไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือเป็นการออกกําลังกายซ้ำๆย้ำๆนะคะจะเพิ่มการไหลเวียนเลือดบางท่านจะเข้าใจคําว่าคาร์ดิโอคาร์ดิโอก็เป็นเหมือนสับเซตหรือหน่วยย่อยของแอโรบิกเอ r c ซ s e แต่ว่าคาร์ดิโอที่เน้นหัวใจเนี่ยเขาจะหนักขึ้นไปอีกดังนั้นถ้าง่ายๆเลยค่ะการออกกําลังกายเพื่อให้เพิ่มการไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันจะเป็นความเหนื่อยที่แบบสมมติว่าหมอดาววิ่งอยู่แล้วเราเอ๊เจอกันง่ายหมอดาวหมอดาวอ่าค่ะ ตอบได้แค่นั้นแต่ถ้าเป็นไงหมอดาวอ๋อหมอดาวสบายดีสบายดีมากเลยรึรึหมอดาวเมาามอยอ,อันนี้ไม่ใช่ความเหนื่อยแบบนี้ไม่ใช่หรือถ้าท่านทักหมอดาวขนาดที่หมอดาววิ่งแล้วหมอดาวไม่ไหวแล้วพี่อย่าเพิ่งคุยอันนี้ก็ไม่ใช่การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่เหมาะสมจะต้องเป็นความเหมนื่อยที่เหงื่อออกซึมๆใครมาทักไทยเราเนี่ยเราสามารถตอบ yes no question หรือตอบแบบค่าเยสสบายดีจบแค่นั้นโอเคไหมคะ เพราะฉะนั้นนี่คือการออกกำลังกายแบบแรกรบแบบที่2ค่ะคือการออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งหรือรีสตั์เอ็กซ์ไซส์ก็คือให้กล้ามเนื้อเราเพิ่มความแข็งแรงรุ่นใหญ่ค่ะอันนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นคอมัสเซลก็คือไม่ใช่คอนะ C O R E คอก็คือแกนกลางมันจะทำให้เราทรงตัวได้สวยๆนะคะซึ่งการออกกำลังกายที่เป็นแกนกลางเนี่ยจริงๆแล้วการเดินมันก็มีส่วนทำให้กล้ามเนื้อตรงส่วนลำตัวเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะหรือเลที่เหมาดาบอกตักกแตนอันนี้ก็ช่วยด้วยเหมือนกันถามว่าต้องไปยกน้ำหนักเท่านั้นไหมนะคะไม่จำเป็นยกน้ำหนักก็ใช่แต่อย่างเราว่ายน้ำเนี่ยว่ายน้ำเราเอาแรงเสทานเดินในสระว่ายน้ำก็ได้นี่กออกมาเดินเดินนั่นน่ะ อันนั้นก็ทําให้เกิดการออกกําลังกายของกล้ามเนื้ออันที่3คือ flexible คือความยืดหยุ่นยืดเยียดคนที่ชอบโยคะไทเก็ก๊กชี้งอันนี้ก็ใช่แต่ก็ต้องบอกก่อนว่า าการออกกําลังกายหลายๆอย่างจะได้หลายๆอย่างนะคะคได้ความผสมผสานเช่นถ้าเราเออกกําลังกายแบบโยคะแต่เราโอ้ย round the world รอบเป็นเวลา30-60หัวใจเต้นดีเราก็จะได้แอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปด้วยคราวนี้เมื่อกี้ที่คําถามคือมันเกิด oxidative s t ตร s s ก็แน่นอนเพราะเราหายใจขณะออกกําลังกายมีใครไม่หายใจไหมคะ ไม่มีใช่ไ่ะอ่าพวกเราทุกคนในที่นี้หายใจรวมถึงหมอดาวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออก3 0มสิถึงหกนาทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทําให้ไม่แก่เกินไปเพราะว่าอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นกําลังพอดีพอดีครับใช่แต่ถ้ามากกว่านั้นค่ะเมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะโอ์โหลดร่างกายมันจะไปทําร้ายทําลายร่างกายเราก็จะได้ยินข่าวว่าอา้าวเป็นนักกีฬาทําไมเป็นมะเรง็งทําไมดูแก่ดูเหี่ยวนี่แหละถ้ามากเกินควรแล้ว คือไม่ใช่ว่านักกีฬาต้องแก่นะอันนี้ต้องย้านะถ้านักกีฬาที่เขาเป็นนักกีฬามืออาชีพเขาจะรู้วิธีในการดูแลสุขภาพในการป้องกันออกซิเดทีฟสเตรสหรืออนุมูลอิสระค่ะครับอโอเคเราพูดในถึงกรณีคนทั่วไปใช่บบค่ะนะครับโอเคครับผมมาต่อที่ในเรื่องของอาหาระนะครับความสัมพันธ์ของอาหารกับการเกิดภาวะเลือดเป็นกรดะนะครับมันเกี่ยวข้องกับอาหารที่มีรสชาติเปรี้ยว หรือเปล่าเช่นเรากินน้ําส้มสายชูหรือบางท่านบางท่านมีการกินน้ำมะนาวนะครับผสมน้าผึ้งก่อนนอนะไรอย่างเงี้ยม,มันมันเกี่ยวข้องกันกับภาวะเรือดเป็นกรดไหมครับงั้นมาตอบคําถามเรื่องอาหารรสเปรี้ยก่อนนะคะ <c oughs> อาหารรสเปรี้ยวเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นเปรี้ยวธรรมชาติ นะเปรี้ยวธรรมชาติหมายถึงแบบว่ามันเปรี้ยวมาแต่อ,อันแต่ออก,ออกเป็นมะนาวเป็นเป็นอะไรที่เป็นส้มเป็นมะแวง้งใช่ไหมเป็นอะไรที่เป็นพืชผักไทยไทยแล้วเปรี้ยวหรือเป็นเรื่องราวที่ทําให้มันเปรี้ยวเช่นตระกูลพวกกลัน่นอย่างตระกูลน้ําส้มใสชูสกลัน่นอะไรพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าบางครั้งก็มีความเป็นกรดที่มากเกินควรแต่คราวนี้นะคะถ้านาตอบในรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกเนี่ยในส่วนของเรื่องของถ้าเป็นอาหารแปรรูปแล้วทาให้รสเปรี้ยวเนี่ยก็จะมีส่วนคือมันไม่ได้ทําให้เลือด เป็นกรดแบบตรงไปตรงมาแต่สุดท้ายพอเรากินเข้าไปมันผ่านกระบวนการบางอย่างมันจะเอื้อต่อการที่เลือดเป็นกรดได้แต่คราวนี้หมอดาวขอตอบคําถามขยายความในส่วนที่ถ้าเป็นอย่างน้ํามะนาวเนี่ยมันจะมีเรื่องราวหนึ่งถ้าเป็นความเป็นกรดนะคะที่มาจากอาหารธรรมชาติเมื่อกินเข้าไปในร่างกายเนี่ยกรดตรงนี้เป็นกรดอ่อนค่ะพอกินเข้าไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเกลือของกรดอ่อนซึ่งจะทําให้มีริ์เป็นด่างงง ใครเรียนสายวิทยาศาสตร์มาตอนมัธยมศึกษาตอนปลายม4ถึงมหเกลือของกรดอ่อนคือด่างโอเคปะ่ะจําได้ปะ่ะอ่ะแต่ถ้าใครไม่เรียนมาเอาใหม่ถ้าเรากินน้ําผลไม้ที่ไม่ใช่เน้นหวานนะโอเคไหมแต่หมายถึงว่าเช่นเราบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยในอาหารความเป็นกรดอ่อนๆตรงจุดนั้นพอลงไปในสู่ร่างกายจะมีกระบวนการในการปรับและกลายเป็นด่างครับค่ะแต่สิ่งที่หมอดาจะย้ําเตือนค่ะ1ถึงแม้ว่าจะเป็น กรดที่มีความเป็นธรรมชาติคือมะนาวแต่อย่าลืมค่ะรุ่นใหญ่ไฟกระพริบส่วนใหญ่คนที่ทําคือรุ่นใหญ่ไฟกระพริบของหมอโมอดาวค่ะพี่นะดูแลสุขภาพอายุเจสิพี่ดูแลสุขภาพยังไงคะพี่ตื่นเช้ามาค่ะมะนาวหนึงลูกปลืบ,บลงไปพี่แล้วเป็นไงวันนี้ปวดท้องนั่นแหละ เพราะความเป็นกรดที่มากเกินควรปริมาณที่มากเกินควรทําให้แสบประคายกระเพาะอีกเรื่องรานึงคือน้ําพึง่งน้ําพึ่งเป็นน้ําตาลสุดท้ายแล้วน้ําตาลฟกโตสจะมีกลไกเปลี่ยนเป็นกรูโคสเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ทําให้เลือดเป็นกรดได้ก็ต้องระวังนะคะโอเคทานได้แต่พอประมาณนะ,ค,ะครับโอเคครับผมครบถ้วนนะครับสําหรับในส่วนของคุณหมอดาวแล้วก็เซสชั่นรแรกนี้ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับผมให้กับแพทย์หญิงจางาชัดดาวจางวางกรครับผมเชิญคุณหมอเลยครับ